สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องกีตาร์ตันติกรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมชื่อเล่นว่ากีตาร์นะครับแล้วก็ชื่อจริงว่าตันติกรก็เลยตั้งชื่อช่องว่ากีตาร์ตันติกรตรงตัวเลยนะครับส่วนใครที่อยู่ในช่องนี้สักพักแล้วจะเรียกผมว่ากีนะครับกอไก่สระอีเป็นวิธีการเรียกแบบสั้นๆนะครับช่องของกีก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงนะครับมีไลฟ์สไตล์นะครับมีท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยกีมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการรีแอคชั่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์วายแต่ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ว่ากีไม่ได้อ่านนิยายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ดูแล้วก็ได้รู้เท่ากับเรื่องที่เขาเอามานำเสนอเท่านั้นนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ดูทุกเรื่องนะครับผมก็อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับกีจะรีแอคชั่นคู่หลักๆเลยคือคู่ของน้องหยินและน้องวอนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่เปิดโลกเลยของการที่ทำรีแอคชั่นให้กับกีนะครับก็คือเรื่อง Love Mechanics นะครับกลรักรุ่นพี่ซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องเต็มนะครับเดือนเอ๊ะปีนี้มั้ยน่าจะใช่นะครับประมาณกลางปีก็เดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะครับแล้วก็มีอีกคู่นึงเลยนะครับที่กีทําก็คือเรื่องของทานทายหรือซีรีส์นะครับคือคู่ของมิวกัฟนะครับหรือทานกับทายนะครับก็วันนี้ก็ถึงจังหวะที่ดีแล้วในการที่จะมาทําเกี่ยวกับ EP ที่10นะครับซึ่งเป็น EP ที่ใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วก็เป็น EP ที่ค่อนข้างดุเดือดเลยแล้วก็มีคนมาบอกกีว่าอาจจะมีเสียน้ำตาเลยเดียวแต่ว่าไม่รู้จะเสียน้ำตาขนาดไหนก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งช่องกีด้วยจะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับโอเคครับเดี๋ยวเวลาที่กีดูนะครับกีใส่หูฟังนะครับแล้วก็ insert ตรงนี้เพื่อที่จะดูว่ากีพูดถึงตรงไหนนะครับแล้วก็จะไม่มีการกด pause นะครับดูไปยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปแต่ละเบรกกันแล้วก็สุดท้ายเรามาสรุปว่ากีชอบซีนไหนแล้วก็ทุกคนคิดว่าซีนไหนน่าจะเป็น the best scene ครับไปดูพร้อมกันครับมาแล้วรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีภาพมีเพื่อนกีมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเห็นตอนออนแอร์ทางช่องวันตอน 4:30 วันศุกร์ใช่มั้ยครับซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งเพื่อนกีไม่ได้อยู่ในวงการวายเพราะหนูว่าโอ้โหตอนนี้ซีรีส์แบบวายเยอะมากนะนี่ไงเนี่ยซีนที่กีชอบมากพี่มิวดูดีมากชอบพี่เฟียสเนี่ยยังเห็นสร้อยเลยสร้อยตำตาเลยสร้อยคู่ของเลโออ่ะพี่ไทยพี่ไทยครับเฮ้ยอย่าวิ่งดิผมกลัวตามพี่ไม่ทันอ่ะก็จะเป็นห่วงน้องอีกนะพี่จะลาออกจริงเหรอพี่อันนี้เล่าย้อนหลังหรือเปล่าพี่ว่าพี่พูดชัดแล้วนะว่าพี่อ่ะมีแฟนแล้วและพี่ก็ไม่ได้สนใจเฟียสด้วยแต่ผมไม่ชอบพี่อ่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้งั้นเฟียสก็ไม่ชอบคนอื่นเถอะพี่ไม่อยากมีปัญหากับแฟนอ่ะอีกอย่างพี่ก็ลาออกแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาเจออีกขอให้เขาหายไวๆนะจริงๆน่าจะเอ็นดูแบบน้องชายมากกว่าเนาะที่แบบว่าคิดว่าเฟียสเหมือนตัวเองตอนเด็กๆอะไรเงี้ยโอ้ยเฮ้ยเฟียสโอ้โหดราม่ามากเฟียสพี่ขอดูหน่อยนะดราม่ามากใช่ปะเนี่ยไม่คิดว่าจะใช้แผนนี้ก็คือต้องทำตัวอ่อนแอใช่ไหมไม่ได้เหรอพี่ตบเลยผมไม่เหลือใครแล้วเลโอไงมันเด็กเอาใจใจเนาะแบบต้องเอาให้ได้เลยผมไม่เหลือใครแล้วจริงๆอะพี่มึงทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยไอ้เหี้ยอะไรเห็นไหมไอ้ทานเนวนะแต่ท้ายไม่ใช่เป็นคนทำนะเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอน่าจะเห็นทานซ้ายหรือซีรีส์ซีซั่น2 7 Years of Love เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆครับเพิ่งเห็นจริงๆแล้วกี่เห็นนะว่าตัวหนังสือเล่ม2อ่ะไอ้ซีซั่น2จะเป็นสีดำใช่ไหมที่พี่เมย์เขียนไว้แต่ว่ากี้ก็ไม่เห็นตามเชฟแต่ไม่เคยซื้อมาอ่านเลยคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์อีกแค่2 EP ก็จะจบแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะ
แต่ก็แบบอยากจะเห็นบทสรุปของเรื่องราวเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะคู่แชมป์กับหมอว่าเมื่อไหร่เขาจะสารภาพกันสักทีรวมถึงคู่ของเฟียสและเลโอด้วยครับตอนนี้5ทุ่มกว่าแล้วเกียร์น่าจะได้ลงประมาณตีหนึ่งนะยังไงถ้าเกิดว่ามันดึกกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทุกคนมาดูกันฮะใจอยู่ตรงนี้เสมอบอกเธอว่าไม่ไปไหนทานท้ายเดอะซีรีส์2 7 years of love เกลียดนักมาเป็นที่รักซะดีๆ EP 10 break 1ครับทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยไอ้ทายผมไอ้เฮียทายไอ้ทานมึงมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวบอกมึงจะกลับเมียไงจะมาเซอร์ไพรส์ไงตั้งใจจะเซอร์ไพรส์มึงแต่ไม่คิดว่าเป็นกูที่โดนเซอร์ไพรส์เองแบบเนี้ยถ้ากูไม่รีบกลับมากูคงไม่เห็นหรอกว่ามึงจะทำอะไรรับหลังกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยไม่ได้ทำอะไรเหรอกูเห็นมึงอยู่กับมันอ่ะมันเป็นคนดึงไปโอ้โหอันนี้ก็มากไปนิดนึงนะมึงจะบอกนะไอ้ไทยว่าตอนนี้กูไม่อยู่อ่ะมึงก็ทำอะไรแบบเนี้ยเขาพูดสาจงรักภักดีนะอันนี้ก็น่าเสียใจนะเหมือนไม่ไว้ใจอ่ะนี่มึงไม่เชื่อใจกูเลยงั้นเหรอแล้วมึงจะกูเชื่อยังไงดูสิที่มึงทำดิกูคิดว่ามึงป่วยกูคิดว่ามึงต้องการกูโอ้เดี๋ยวเจ็บคอนะพ่อเดี๋ยวตะคอกมากทำงานกูเหนื่อยแทบตายเพื่อมาหามึงอ่ะอันนี้คิดถึงแต่ตัวเองนะเนี่ยเพื่อมาเห็นว่ามึงนอกใจกูอย่างนี้เหรอโอ้ถ้าเป็นมึงอ่ะมึงจะรู้สึกยังไงไทยทานกูบอกกูไม่ทำอะไรทั้งนั้นไงไทยหมอช่วยมาเคลียร์นะหมอนี่มันเกิดอะไรขึ้นใจเย็นก่อนที่นี่มันโรงพยาบาลเรื่องนั้นก็เพิ่งจบไปอย่ามีเรื่องอีกเขาอุตส่าห์ปกป้องอ่ะตัวไม่รู้เลยผมขอละมีอะไรก็กลับไปคุยกันที่บ้านดีๆมีเรื่องที่เนี่ยมันไม่ดีกับไทยนะไทยนี่คือการทะเลาะแรงๆครั้งแรกในซีซั่น2ฮะเดี๋ยวผมไปดูเขาเองพ่อก็ไม่ถามเหตุผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะพ่อมาถึงก็ด่าอย่างเดียวแหละโอ้โหเจอละน้องเฟียสเจอพ่อซะหน่อยเออโอ๊ยโหดเลยโหดจริงคุณฟังนะผมเป็นแฟนไทยหมวดดุผมไม่รู้นะว่าคุณสองคนเป็นอะไรกันพูดไม่ให้เกียรติไทยเลยผมขอเตือนว่าอย่ายุ่งกับไทยอีกแล้วถ้าผมบอกว่าไม่น้องมันสู้เว้ยคุณคงไม่รู้หรอกว่าถ้าผมโกรธอะแล้วผมจะเป็นยังไงผมคุณจะยังเด็กนะแต่ผมไม่ปล่อยคุณเป็นง่ายโหดมากฆ่าคุณแม่โอ้ฆ่าเลยเหรอพ่ออันนี้ก็หวงโหดไปนิดนึงอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนเราอย่าปล่อยให้อารมณ์นำมากจนเกินไปต้องถามก่อนนะครับไม่ใช่โวยวายอย่างเดียวเด้อโอ้ยใจเย็นก่อนไทยตกลงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
เราไม่รู้หรอกนะว่าเกิดเรื่องอะไรแต่เราเดาว่าน่าจะเกิดเพราะเด็กคนนั้นแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรไทยต้องใจเย็นแล้วก็ตั้งสติก่อนเข้าใจไหมมีสติแล้วไงอ่ะมันไม่เชื่อใจกูเนี่ยมันคิดว่ากูนอกใจมันเหตุผลสำคัญเลยคือไม่เชื่อใจมันคิดว่ากูจูบไอ้เด็กนั่นทั้งนี้มันน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่ากูไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแต่ทำไมมันไม่เชื่อกูทำไมมันคิดว่ากูกล้าทำอะไรแบบนั้นรับหลังมันกูโกรธที่มันไม่เชื่อใจกูอันนี้เข้าข้างถ่ายครับกูคิดถึงมันแทบบ้าอืมกูคิดถึงมันแทบตายกูอยากให้มันกลับมาหากูทุกวันกูอยู่กับมันมา7ปีนะเว้ย7ปีที่กูไม่เคยคิดว่ากูจะมีใครนอกจากมันน่ะแม่งเอ้ยคำพูดนี้แบบถ้ากูจะนอกใจมันจริงๆอ่ะไม่หลอก7ปีหรอกถูกต้องครับถูกต้องก็ต้องไปบอกทานตอนนี้เหรอมันไม่ฟังกูหรอกแต่ยังไงก็ต้องคุยกันถูกไหมใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่กูพร้อมจะฆ่ามันใจเย็นก่อนเป็นเย็นเป็นไม้เลยปุษาเตรียมไว้หน่อไม้เหี่ยวหูหน้าดุมันเฉพาะเอ้ยถ้าไม่กี่ไม่กลับมาคืนนี้อยู่ข้างนอกไม่ปะทะเรามีเรื่องต้องคุยกันโอ้โหพ่อเขาฉีกดอกไม้หมดเลยเว้ยไม่ใช่ตอนนี้แต่กูจะคุยตอนนี้กูไม่ได้จูบกับมันไอ้ที่กูเห็นคืออะไรมันดึงกูเข้าไปจูบเองไอ้ใครที่กูรู้จักอ่ะไม่โง่ขนาดนั้นใครมาเข้ามาจูบหรอกเอาแล้วมึงคิดว่ากูเต็มใจจูบกับมันงั้นเหรอเหมือนที่มึงเต็มใจไปเล่นกับมันพูดเรื่องเหี้ยอะไรไม่แค่สงสารเห็นใจนี่ไงมึงไปมองกับมันมาทานเห็นอยู่ปากกาต้องให้กูถามมึงด้วยไหมว่าตอนที่กูไม่อยู่อ่ะมึงพามันเข้ามาทำอะไรในบ้านไม่พามาน้องผู้เล่นบอลน้องผู้ช่วยด้วยกูไม่ได้เครียดแหละพูดแทงใจเลยนึกว่าจะโยนใส่ดีเดี๋ยวคิดว่ากูนอนกับมันงั้นเหรออืมกูรักมึงมากนะไทยจะนอนได้ไงป่วยขนาดนั้นแต่กูไม่อยากเห็นภาพตอนที่มึงนอนกับชุมมึงฟังกูนายทานกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วกูเชื่อมึงได้ยังไงฮะไอ้ไทยกูเห็นมึงจูบกับมันกูมีลูกตอนที่มึงเมากับมัน
แล้วกูมีปากกาของมันอยู่ในห้องด้วยเนี่ยให้กูเชื่อมึงเหรอมามึงจะบอกเลิกกูงั้นดิเปิดประเด็นด้วยนะเวลาทะเลาะกันห้ามพูดคำนี้นะครับทุกคนถ้ายังอยากจะอยู่กับคนคนหนึ่งอ่ะห้ามพูดห้ามท้าเลิกเด็ดขาดว่าละห่างกันสักพักวะดูหน้ามิวดิตายตายตายไม่เชื่อใจเขาดีนักทานไม่รู้จะสงสารดีหรือเปล่าแต่ตัวไม่เชื่อใจเขาอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโก็จบแล้วครับสำหรับเบรกหนึ่ง EP ที่10นะครับกี้เหมือนกี้เคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วเมื่อ EP ต้นๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจในการที่จะคบกับใครแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเชื่อใจอย่างไร้เหตุผลเพราะว่าถ้าคนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรู้อยู่แล้วว่าตลอดเวลาเขาทำอะไรต่อให้คุยกันตลอดเวลาหรือรายงานตลอดเวลาเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาจะพูดจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือการที่เราต้องเชื่อใจอย่าง 100% แล้วก็ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์สิเราต้องจริงใจก่อนแล้วเราต้องเชื่อใจก่อนแล้วเขาเนี่ยก็จะเห็นถึงความจริงใจแล้วก็ความเชื่อใจของเราเองแล้วเขาก็จะทำตามนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดไปก่อนพอเราคิดปุ๊บว่าเขาต้องเวลาไม่อยู่กับเราเขาต้องไปอยู่คนอื่นแน่เลยเขาต้องทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เนี่ยคิดไปเองแบบจินตนาการเยอะไปหมดทำให้มันเกิดรอยร้าวขึ้นในใจเนี่ยพอเราไปคุยกันเขาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดให้ก่อเกิดของการระคายแค้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายแต่มันทำยากกี่เข้าใจครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเราก็ต้องเชื่อใจอย่างเต็มที่ไม่ใช่เชื่อใจโดยไม่มีเหตุผลนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเกิดว่าเราอยากจะอยู่ใครนานหรืออยากจะคบกับใครนานเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ทานทำกีถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแต่ถูกไหมก็ไม่ถูก 100% เพราะว่ากีรู้สึกว่าบางครั้งทานก็ถ้าเปรียบเทียบกับท้ายเนี่ยท้ายก็มีสิทธิ์ในการหึงเหมือนกันที่ทานกับเพื่อนอ่ะแต่ท้ายก็ยังสามารถคุมตัวเองได้แล้วก็สามารถรักษาประคองความรักไว้ได้แต่ทานเนี่ยแต่เข้าใจสิ่งที่เขาเห็นแต่กิ๊รู้สึกว่าบางทีมันต้องคุยกันก่อนไม่ใช่จะว่าอารมณ์มาปะทะอย่างเดียวด้วยครับแต่แล้วพออารมณ์มาปะทะผลที่ออกมาก็คือท้ายก็ขอห่างนั่นคือสิ่งที่กิ๊ก็ไม่ได้ข้อค้างใครแต่กิ๊รู้สึกว่าเออท้ายทำถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบรกต่อไปครับเสมอบอกเธอว่าไม่ไปไหนทันทายเดอะซีรีส์ 7 Years of Love EP 10 Break 2ครับ The Lounge I know เมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านกูเพิ่งจะมาถึงร้านมึงยังไม่กลับบ้านแล้วเนาะมึงคืออย่างนี้กูอ่ะเพิ่งเลิกงานไงแล้วพอเลิกงานเวลาเนี้ยร้านอาหารอื่นอ่ะมันปิดไปหมดแล้วไงร้านกูก็ปิดแล้วเหมือนกันไม่ได้ร้านมึงจะปิดไม่ได้มึงคือเพื่อนอ่ะหิวจนไส้ขิวไปแล้วอ่ะเนาะเออกูให้มึงกินก็ได้แต่มึงกินเสร็จอ่ะมึงต้องช่วยกูเก็บร้านนะโอ้ไม่เอาไม่ใช่หน้าที่ของกูเลยจ้ะในการเก็บร้านอ่ะกินอย่างเดียวเลยไงโอ้โหมึงไม่โทรหาหมอวะให้มันมาช่วยเก็บร้านอ่ะเขาทำงานก็เหนื่อยจะแย่แล้วเกี่ยวอะไรกับหมอวะแคมนี่มันแบบโอ้ยเอ้ยไม่รู้เกี่ยวอะไรเลยแชมคืนนี้กูนอนร้านนะมาละคุกกรุ่นมาเลยอย่างโฮมันวะอย่างวะโฮมันวะเอ้าอะไรของมึงอะคนนึงก็จะแดกมึงก็จะนอนใช่นี่มันร้านอาหารหรือโรงแรมวะเนี่ยโรงแรมครับเชิญเลยครับผมครับให้มันรู้ซะบ้างว่านี่ร้านใครโอ้โห
Number 5อ่ะสรุปแล้วไอเด็กเฟี้ยนนั่นน่ะจูบปากมึงช่วงปรับทุกข์รู้สึกมาเห็นพอดีตอนที่มึงกำลังชูบิดูวับกันแล้วก็เลยทะเลาะกันใหญ่โตถูกไหมว่าแล้วแล้วมึงไก่ทานจะเลิกกันจริงๆเหรอวะกูไม่ได้บอกกูจะเลิกกูแค่อยากห่างมันเพื่อตั้งสติเฉยอะห่างกันสักพักพักหน้าสักพักไอ้ท้ายไอ้ทานอะมึงคิดว่ามึงอยากเลิกกับมันกูไม่ได้พูดแบบนั้นเลยแต่มึงหนีมาแบบนั้นครับเพื่อนมันก็เหมือนจะขอเลิกอยู่แล้วปะวะฮะห่างกันสักพักถ้าเกิดคนทั่วไปจะหมายความว่าเลิกกันนะเพราะไม่มีการห่างก็เลิกเลยกูไม่รู้จะพูดยังไงนะเว้ยไอ้ทานอะมันดูไม่ค่อยดีเลยว่ะอ๋อไลน์มาไม่หยุดใช่ไหมกูเสียใจมากนะแล้วเพื่อไม่เสียใจไงเออที่ได้ยินคำเหี้ยๆคำว่าชู้จากปากมันอะอ๋อเขาเจ็บใจตรงคำนี้เหี้ยเต็มหน้ากูเออขอโทษชู้เหรอแรงแรงอยู่จะเอายังไงต่อมึงคิดดีๆนะเว้ยมึงไก่ทานคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วมึงจะมายอมแพ้เด็กเฟสคนเดียวนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงต้องเอามันหน่อยใช่เปล่าเอาไปถึงอะไรอ่ะสั่งสอนนี่เหรอกูคุ้นๆว่าไอ้เด็กนั่นน่ะหมอขุนน่ะเคยเล่าให้กูฟังเว้ยยังไงวะเด็กคนนั้นน่ะมาชอบมึงชื่อว่าไทยแล้วเห็นหมอบอกว่ามันมีเด็กอีกคนนึงอ่ะก็ชอบเด็กนั่นเหมือนกันเว้ยทำไมหมอมาออกวะทำให้สองคนนั้นน่ะชอบกันว่าเรื่องมันก็จบปะเออทำไมแชมป์ฉลาดขึ้นมามึงแดกอะไรมาวันนี้ทำไมมึงดูฉลาดเนี่ยทีฮะว่าติงโง่ชิบหายเลยอ่ะโดนปูไอ้ตาใจเย็นๆโอ้โหแม่ใกล้ตีนแล้วนะองศาดีเหลือเกินท่านแน่คิดอะไรอยู่ล่ะเพื่อนกูรู้แล้วว่ากูต้องทำไงนอนแต่ตอนนี้มึงอ่ะโอ้โหกี่โมงกี่ยามแล้ววะว่าโมงดราม่าสุดท้ายมึงก็จะลอยถามมาง้อมึงอยู่ดีโอ้ยควายเอ้ยมึงก็ใจอ่อนมึงจะไปไหนเนี่ยกูเหรอหาอะไรกินว่าจะไปหาอะไรมาไอพวกแอลกอฮอล์มาเติมอยู่ในเส้นเลือดกูหน่อยช่วงนี้ของขาดไม่ได้นึกถึงตอนซีซั่นหนึ่งเนาะที่มีหลงใช่ไหมครับมาเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดเรื่องราวซีซั่นสองก็มีเฟียสเวลาที่เฟียสมาโรงพยาบาลเรามักจะเห็นเด็กอีกคนมาด้วยตลอดเราอาจจะคิดมากไปเองแต่เราคิดว่าสายตาเด็กคนนั้นที่มองเฟียสไม่ใช่สายตาของคนที่เป็นเพื่อนและเฟียสเองก็ให้ความสัมพันธ์กับเด็กคนนั้นมากเหมือนกันแต่ที่จำได้แม่นก็คือสายตาของเด็กคนนั้นมันคือสายตาของคนที่บอกว่าชอบรู้สึกว่าเด็กคนนั้นจะชื่อเลโอหมอเลดมองขาดขนาดนั้นครับฮะขางเป็นไงบ้างวะก็ดีอะโอเคแล้วใช่ปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลโอนี่แต่งตัวเนี้ยตลอดเลยเนาะดูดีนะไอเลโอกูถามจริงเหอะตกลงพวกมึง2คนมีเรื่องอะไรกันวะช่วยกันเคลียร์หน่อยมึงไม่คุยกับมันแล้วมันก็ทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นหน้ามึงก็ไม่มีอะไรดิซีนนี้ดีนะเอเลโอกูเป็นเพื่อนมึงมากี่ปีแล้วตอนมึงจะปากเสียปากหมาคนตีนใส่เชี่ยวเฟียสอ่ะมึงก็ยังเป็นห่วงมันอยู่นะมึงแทบจะเป็นพ่อมันอยู่แล้ว ตอนนี้คนในทีมมันโคตรเครียดอ่ะกู ฝากขอโทษด้วยแล้วกันกูว่านะมึงบอกไปตรงๆดีกว่ามันรู้สึกยังไงใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในใจมึงอ่ะ
กูพูดไม่ได้หรอกทำไมอ่ะกลัวเสียเพื่อนใช่ไหมกูไม่อยากเสียมันไปโอ้เพลงนี้พอเพลงของคู่นี้พอนะกี่ชอบแม่งเลยกูพูดได้ที่ไหนอ่ะถ้ากูพูดกูก็ต้องเสียมันไปทำไมเสียกูพูดไม่ได้กูเสียมันไปไม่ได้คิดว่าเฟียสไม่ชอบเหรอก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอว่าชอบทำไมทำให้มันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยฮะมาแล้วพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิคือไอ้เฟียสมันไม่ได้เป็นคนไม่ดีครับมันแค่ผ่านอะไรมาหลายอย่างทุกคนก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างทั้งนั้นน่ะแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่มาทำตัวแบบนี้พี่ถามอะไรอย่างดิถ้าเรารักมันน่ะทำไมไม่เอามาเป็นของตัวเองปล่อยให้มันไปยุ่งกับคนอื่นแบบนี้ทำไมอ่ะผมทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำมันมองผมแค่เพื่อนอ่ะพี่เลยถามเราไงว่าเราอ่ะทำไม่ได้หรือไม่กล้าผมเคยคิดว่าผมกับมันเป็นได้มากกว่าเพื่อนอ่ะแต่มันไม่เคยมองผมไปมากกว่านั้นผมไม่อยากเสียมันไปผมยอมเจ็บที่จะเป็นเพื่อนกับมันต่อดีกว่าเห็นมันไปจากผมถ้าคิดได้แค่เนี้ยเจ็บต่อไปแล้วกันโหดอ่ะโหดอ่ะแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงก็สารภาพไงพี่บอกผมมาสิว่าผมต้องทำยังไงอ่ะไม่เห็นยากเลยเนาะมันถึงจะมองผมเออแล้วโอ้ยต้องอย่างงี้เหมือนที่มันมองพี่อ่ะยังมาร่วมมือกันไหมล่ะต้องสำเร็จแน่ๆครั้งนี้นี่คือการพูดแบบไม่คิดนะสุดท้ายก็มาเสียใจเองผมก็รู้นี่ว่ากูเป็นของมันนานแล้วงั้นอันนี้ซีซั่นหนึ่งทีหลังนะไม่ได้ถึงใจกูบ้างแล้วกันคิดถึงซีซั่นหนึ่งอ่ะมึงไม่ต้องฝืนก็ได้นะพอกูพร้อมจะรอวันที่มึงพร้อมเสมอคิดถึงซีซั่นหนึ่งเนาะว่าขอเห็นภาพเก่าๆเนี่ยโอ้กินแอลกอฮอล์ด้วยจับให้แน่นๆแล้วกันอันนี้คือตอนจบซีซั่นหนึ่งอันนี้ตอนอยู่หอตอนที่มหาลัยปีหนึ่งนี่กลัวโคตรความสุขมีว่าทุกรู้สึกใจฉันจะอยู่ข้างเสมอนะครับ
ตัวเองเป็นคนพูดเลยนะสักพักตัวว่าจะอยู่ข้างๆแต่ก็แบบไปโวยวายใส่เขาหรือมันจะเป็นอาถรรพ์7ปีอย่างที่เขาว่าไปแล้วก็ต้องเดี๋ยวคอยดูกันกีชอบนะกีชอบการที่สำหรับเด็กนี้กีชอบการที่เลโอเนี่ยยอมพูดสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่แหละแต่ว่าได้ยินจากปากเลโอเองรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราคอยมานานแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูว่าพอถึงเวลาจริงอ่ะเลโอจะใช้วิธีการพูดแบบไหนแต่ว่าตอนที่เลโอสารภาพความรู้สึกนะครับกับท้ายกีรู้สึกว่าเออชอบไม่ค่อยเห็นมูดนี้ของเลโอเท่าไหร่เลยก็เลยอยากจะดูว่าเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับทันทายรีซีรีส์เบรกนั่นแหละเบรก3แล้ว EP 10ทันยาโอ้มากันหมดเลยมาได้ไงกีมีเสื้อแบบฟูด้วยได้ยินแกกับไทยทะเลาะกันซื้อจากร้านน้องเป็นห่วงซามิโอก็โทรบอกพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าผู้ขอโทษนะครับที่ผู้บอกพี่ทอนแต่ผู้เป็นห่วงพี่จริงๆนะตกลงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าน่ารักนะครอบครัวเนี่ยทะเลาะกับมันเลยพี่มันบอกว่าให้เราห่างกันสักพักหมายความว่าไงอ่ะไอ้ไทยไม่เคยสัญญากับพี่นะเว้ยว่าจะไม่เลิกกับแกอ่ะพี่ไทยไม่ได้พูดจะคำว่าจะเลิก พี่ทันทันย่าไม่เชื่อพี่ไทยจะเลิกกับพี่ห่างสักพักไม่มีทางจริงครับผู้ก็ไม่คิดว่าพี่ไทยอ่ะหมายความว่าแบบนั้นเหมือนกันพี่ไทยเป็นห่วงพี่คิดถึงพี่ตลอดเวลาเลยนะถึงผู้จะรู้จักพี่ไทยได้ไม่นานแต่พี่ไทยไม่มีทางพูดคำนั้นแน่ๆครับแต่ไทยอ่ะมันบอกว่าห่างกันสักพักสำหรับพี่พี่ทอนเงียบไปเลยนะ จริงๆนะพี่ทันเออชอบต้องเชื่อในตัวพี่ไทยนะชอบนนทัญญาห่างไปสักพักไปจัดการปัญหาไงเหมือนปีเหมือนไม่ออกแล้วตอนเหมือนซีซั่น1ไงที่หนีไปจัดการปัญหาพี่คิดถึงมันจริงอ่ะงั้นพี่ไปอาบน้ำค่ะพอสดชื่นแล้วเดี๋ยวสมองก็คิดเอาเองนะจริงครับพี่ทานพี่ไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวพูดกับทันย่าเนี่ยจะช่วยลงเก็บห้องให้นะน่ารักจริงเอาแล้วพี่อ่ะพี่ทอนอยู่เงียบไปเลยเออแทนที่จะพูดอะไรดีๆใช่ไหมแต่กี้ก็คิดเหมือนพี่ทอนนะแต่ก็นะแต่กี้นึกออกแล้วว่าท้ายอ่ะขอหางเพื่อที่จะไปจัดการปัญหาเหมือนซีซั่นหนึ่งเลยโอ้ลกเลยแล้วพี่ทอนไปไหนอ่ะหนูไล่กลับไปแล้วค่ะทานทานอะไรมั้ยครับผู้ทําอะไรกินมั้ยไม่เป็นไรผู้ยังไม่ค่อยหิวอ่ะน้องธัญญาวางจานเบามากที่ทะเลาะกันกุลสตรีมากเพราะเจ้าของปากกาแท่งนี้ใช่มั้ยครับเออต้องให้น้องผู้เล่าถ้าเป็นคนที่มาไปท้ายตอนป่วยเนี่ยคู่ยืนยันได้เลยนะว่าไม่มีอะไรจริงๆเขาเข้ามาของเขาเองอ่ะแล้วพี่ไทยก็ปวดจะลุกไม่ขึ้นแล้วด้วยพี่ทานต้องเชื่อผู้นะพี่ทานไม่เป็นไรนะน้องธัญญาสวยจังพี่ว่าเราสองคนอ่ะกลับไปก่อนเถอะเขาอยากจะอยู่เป็นเพื่อนอ๋อพี่ทานพี่ขอเวลาอยู่คนเดียวหน่อยนะตอนนี้พี่มีสติแล้วงั้นพี่ไม่ทำอะไรบ้าๆหรอกทุกคนกลัวทานจะแบบว่าคิดสั้นใช่ไหมขอเวลาหน่อยนะ
พี่อยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ได้ค่ะหนึ่งเก้าเก้าสองปี2535น้องธัญญานี่แบบละมุนไปหมดเลยเนาะแบบดูมีความแบบน่ารักอะโอ้ยร้อนชิบหายคนเกิดวันศุกร์ในวันนี้หากอยากโชคดีต้องก้าวข้ามผ่านธรณีประตูด้วยเท้าขวาเนาะเฮียโชคดีไหมล่ะกูฮัลโหลพี่มูนี่ไอโน่ทีไหนต้องกูทุกทีว่าไงจะเพื่อนทานหืมทายอยู่กับมึงป่ะเกิดเหตุอันใดขึ้นหรือหรือว่าเกิดเหตุร้ายไก่ท้ายโอ้กายอืมเล่นใหญ่มากไอโน่ทานคือมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่ได้มึงอย่ามาถามอะไรจากกูเลยนะอย่างน้อยมึงบอกกูหน่อยแล้วกันว่าตอนที่กูไม่อยู่เกิดอะไรไปบ้างเรากำลังสืบสาวหาความใช่ไหมกูหิวกูไปก่อนนะแม่งล็อกแล้วโอ้โหแม่งปิดอะไรของกูเนี่ยนัมเบอร์ไฟว์อะร้านแชมป์มืออะโอ้ยไทยอยู่นี่ดิเองแล้วมัวเออมึงแป๊บนึงกูขอทำใจก่อนเกือบจะหัวใจวายตายโอ้ยไอ้แชมป์มานี่กูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเร็วแมวอ่ะมึงคุยกันไปเถอะขอเคลียร์งานในร้านก่อนมึงมานี่เถอะมันจะได้อรรถรสเร็วๆไม่เอางานกูเยอะโนเดี๋ยวกูฟังตรงนี้แหละอะไรของมึงวะEP นี้ต้องไม่มีแชมป์คู่แชมป์กับหมอแน่เลยเจออะไรวันนี้กูไปเจอทานมาไม่ตื่นเต้นหน่อยหรอวะมึงรู้ป่ะไอ้ทานอ่ะมันไปดักเจอกูที่ทำงานเลยนะเว้ยโอ้โหกูนี่นึกว่าชะตากูจะขาดแล้วดีนะกูทำบุญมาเยอะเออแล้วเรื่องที่มึงอยู่ที่ไหนแล้วมึงทำอะไรอยู่อ่ะกูไม่พูดสักคำเดียวไม่มีแอบปากเลยจ้าอืมกูสัญญาได้แล้วก็เรื่องที่ระวังแผลกันมึงกูก็ไม่ได้แอบปากเลยอืมจริงๆแล้วไงวะเออคืออย่างงี้เว้ยมึงไอ้ทานอ่ะมันฝากมาบอกว่ามันอยากจะคุยกับมึงอ่ะตอนนี้เลยมึงไอ้ทานอ่ะอารมณ์มันเย็นลงแล้วนะเว้ยให้กูแนะนำนะมึงควรไปคุยกับมันตอนนี้เลยนะจริงเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบไม่ใช่ตอนนี้ไอ้ไทยถ้ามึงไม่คุยตอนเนี้ยแล้วมึงจะคุยตอนไหนกูยังคุยกับมันตอนนี้ไม่ได้จนกว่ากูจะเคลียร์เรื่องทั้งหมดให้เสร็จซะก่อนอะไรของมึงวะไอ้แชมป์มึงมาเคลียร์กับเพื่อนมึงดิก็ถูกแล้วโอ้ยไทยมึงเป็นแบบนี้อีกแล้วนะตอนไอ้หลงก็ทิ้งแล้วเออใช่มั้ยคราวนี้ไก่เด็กเฟียสเหมือนซีซั่นหนึ่งมึงจะเป็นแบบนั้นอีกเหรอวะเออเอ้าเดี๋ยวมันเจอกูอย่าให้ได้โกรธอย่าให้ได้โกรธกูยิ่งเหงาจังวะแต่ที่ทานพูดที่อื่นแล้วเหรอวะมึงก็แรงเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะไม่คนอย่างกูอ่ะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นเว้ยภาพจำกลับมาเลยไอ้แชมป์เดี๋ยวกูไปช่วยชะจานมึง
เพิ่งพูดถึงหลังจากอะไรบ้างซีซั่น1ไปเองเห็นไหมในนี้รีมายถึงแล้วเฟียดเอ้ยตรงนี้ว่างไหมครับอย่ามายุ่งกับผมอันนี้คือแฟนน้องผู้ใช่หรอพี่เซอร์มาคนเดียวเหรอครับอกหักเหรอครับบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมพี่เซอร์เคลียร์สิให้ผมช่วยปลอบไหมน้องผู้ส่งมาวะเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับในวันแบบเนี้ยจริงๆเห็นไหมกีก็ว่าไม่งั้นพี่เซอร์มันจะเข้ามายุ่งด้วยยี่มีคนขี้โมโหอยู่คุณแน่ใจเหรอเสียงคุกเลยนะเว้ยรอบนี้ถ้ายังขี้ขาดอ่ะทนถึงภาพแบบนี้ต่อไปแล้วกันคุณแน่ใจอ๋อคือแน่ใจว่าเฟียจะเล่นด้วยอย่างเงี้ยไม่น่านะคุณเคยไหมเวลาคุณต้องการใครสักคนแล้วแม่งไม่มีใครต้องการคุณเลยตอนเด็กๆอ่ะผมเคยทำตัวเป็นเด็กเหี้ยเพราะกลัวจะเสียพ่อไปแต่สุดท้ายพ่อแม่งก็ทิ้งผมไปอยู่กับแม่ใหม่อยู่ดีพอผมโตขึ้นผมแค่ต้องการใครสักคนน่ะก็ไม่มีใครต้องการผมเลยอ่ะพี่ผมคงเกิดมาเพื่อแบบเนี้ยแบบที่ไม่มีใครต้องการคิดไปเองนะเนี่ยจริงๆแล้วอะเฟียสเนี่ยคืนเนี้ยให้ผมอยู่เพื่อนคุณไหมพี่เสือนี่ก็หล่อกว่าแน่ๆพูดถึงอะไม่ค่อยเห็นมีบทแบบเค้าเรียกบทที่แบบว่ายังไงผมมันก็ทำได้แค่นี้อยู่แล้วนี่ดราม่ามากเฟียดเอ้ยเข้าทางแล้วเข้าทางอ๋อคือส่งไปมอมโหดมากไปดูโรคจิตอีกเลยอ่ะพี่ไทยครับตื่นล่ะมึงเป็นใครอ่ะมึงมันกูไว้ทำไมมึงต้องการอะไรปล่อยกูนะเว้ยจำพี่ไม่ได้ดูโรคจิตมากมามากดีนะกีชอบกีรู้สึกว่าได้เห็นมุมต่างๆของตัวละครดีครับเพราะปกติถ้าเกิดว่าเราดูบางเรื่องเนี่ยตัวละครบางตัวจะมีแค่มิติเดียวใช่ไหมคือมิติของความรักกับโกรธอย่างเดียวไงแต่นี่มันคือมันเห็นมุมของตัวละครในการที่มีการวางแผนการร่วมมือการแบบมันไม่แค่ดีกับร้ายอย่างเดียวแต่มันมีอะไรที่ลึกมากกว่าดีกับร้ายซึ่งกีรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์มากๆของเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากติดตามตลอดเลยนะครับซึ่งการขอชมพี่เซอร์ก่อนว่าปกติเราจะเห็นพี่เซอร์แต่มูดแบบอยู่ห้องกับน้องคู่ดูแลน้องคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นพี่เซอร์ในการแสดงออกที่
มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆแบบนี้ซึ่งกีคิดว่าพี่เซอร์ทำได้ดีแล้วก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยเขาก็เป็นคนที่จริงๆรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาหล่อว่าเขาดูดีแต่ว่าการที่มาเห็นเขาในมูดของการแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ใส่สร้อยแล้วก็แบบมาในลักษณะของคาสโนวากีรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนหล่อเลยแหละคนหนึ่งซึ่งก็แบบเล่นได้ดีมากเขาก็ต้องปรบมือเลยเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปครับของบท EP ที่10ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกีก็หวังว่าจะเห็นซีนของเลโอกับเฟียที่สมหวังเดี๋ยวเรามาดูกันครับตึง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 มาแล้วเนี่ยมันดูแบบเห็นมูดแบบความโรคจิตนิดนึงอ่ะดีนะจริงๆเอาน้ำราดโหดไหมตื่นแล้วมึงเป็นใครอ่ะมึงมันป่วยทำไมมึงต้องการอะไรปล่อยกูนะเว้ยจำพี่ไม่ได้เนี่ยคำพูดนี้แบบพี่ไทยใช่พี่เองน้องอยากได้พี่ไม่ใช่เหรอครับดีใจนะที่ยังจำกันได้หลังจากที่ก่อเรื่องนะพี่จะทำอะไรผมอ่ะพี่จะเอาเทียนร้นทำอะไรดีอ่ะเอาคืนโทษวะพี่จะทำอะไรก็ได้อ่ะแต่อย่ามายุ่งกับข่าวผมปล่อยผมขอร้องอะพี่ปล่อยผมไหมฮะพี่อย่าทำแบบนี้เลยนะพี่พี่ต้องสงสารนายด้วยเหรอพี่ว่าไม่นะผมยอมทุกอย่างแล้วนะพี่ปล่อยผมไหมเถอะผมไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรแล้วอะไรล่ะผมเล่นบาสไม่ได้อ่ะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะพี่นะทำแบบนี้ทำไมปล่อยผมไม่เหินแล้วพี่นะจริงๆต้องเป็นทานใช่เหรอที่ต้องมาทัดเล่นบทนี้ฮะโอ้โหนี่ซอสจัดการเองเลยเว้ยผมไม่ต้องการใครสักคนอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นพี่อ่ะก็พี่เป็นห่วงผมพี่เห็นค่าผมไม่มีใครเห็นค่าผมเลยอ่ะมันต้องนำเข้าซีเลโอแน่เลยน้องผมไม่มีใครเป็นห่วงผมเลยผมรู้ว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วแต่ผมก็อิจฉาไงผมก็ต้องการคนแบบพี่ในชีวิตอ่ะผมผิดมากหรอที่ต้องการคนแบบพี่อ่ะไม่ผิดผิดดิผิดตั้งแต่ที่จะยุ่งคนมีเจ้าของแต่ต้องเป็นไลโอไงไม่ใช่ท้ายผมบ้างผมก็ไม่ถ้ามันด้วยนะเข้าเรื่องละก็เพราะเป็นแบบนี้อ่ะใครมันจะมารักอ่ะไปเลโอเข้าไปใครมันจะมารักผมไม่มีหรอกผมเกิดมาก็เพื่อให้คนเกลียดอยู่แล้วนี่มันมีคนขนาดคนที่มันสัญญาว่ามันจะอยู่ข้างผมผมไปชนมันแทบตายมันยังไม่รู้สึกเลยอ่ะต่อให้ผมไม่นอนกับคนอื่นมันก็ไม่รู้สึกต่อให้ผมไม่เล่นบาสกับมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะมันก็ไม่รู้สึกอยู่ดีกูอยากให้มึงสนใจกูบ้างแค่นั้นเองแต่มึงเกลียดกูแล้วมึงไม่อยากยุ่งกับกูแล้วมึงไม่อยากมองหน้ากูแล้วมึง
ไม่อยากดูแลกูแล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วเศร้าจังวันหลังอ่ะอย่าทำแบบนี้รักใครอ่ะก็คว้าไว้ถูกคนคว้าให้ถูกคนมาชาร์จเลยเร็วถ้ารักใครอ่ะก็กอดแขวนแน่นๆนะคู่นี้น่าเห็นใจนะจริงแล้วเดี๋ยวชมเวลากี้เนี่ยโอ้ยเสร็จจังวันนี้ใครมาปะวะเฮ้ยมึงเป็นไงมึงวะมึงเล่าให้กูฟังหน่อยเร็วๆอ๋อต้องครับกูควรจะเกลียดเด็กนั่นนะกูสงสารแม่งวะเฮ้ยสงสารหรอดูไปดูมาก็แบบน่าเห็นใจแล้วมึงรู้ได้ไงวะว่าเด็กสองคนนั้นไม่ชอบกันกูก็ไม่รู้หรอกเอ้าอะไรของมึงอะกูแค่เชื่อเซนส์ของกูอะว่าไอ้เด็กนั่นน่ะมันก็แค่อยากชนะกูไม่ได้อยากได้ตัวกูหรอวะเดี๋ยวนะสรุปเรื่องง่ายๆก่อนเลยนะทั้งที่ไอ้เด็กสองคนนั้นน่ะมันทำให้มึงไก่ทานทะเลาะกันชิบหายเลยนะเว้ยมึงกับช่วยไอ้เด็กสองคนนั้นได้ก็ถูกแล้วกูว่าไม่ใช่แล้วอย่าเพิ่งตลกสิกำลังซึ้งเลยไอ้ไทยที่กูรู้จักอ่ะมันไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนี่หว่ายังไงเนี่ยมึงเล่ามาดิกูไม่ใช่คนดีอะไรหรอกแต่ถ้ามันสองคนได้กันอ่ะก็จะไม่มีใครมายุ่งกับกูแล้วก็ไม่มีใครยุ่งกับไอ้ทานแก้ปัญหาที่ต้นเหตุชัวกูแค่หาคนมาคุมไอ้เด็กเฟียสนั่นอีกทีกูจะได้มั่นใจแค่นั้นฉลาดสุดเอาหน้ามึงดีนะเนี่ยมึงจำได้ป่ะที่ไทยแม่งพูดอ่ะคติของแม่งไงตาต่อตาฟันต่อฟันมันเอาจริงว่ะสัตว์เลยมึงสยองรอเลยว่ะมึงไม่ต้องสยองรอหรอกกูจะสยองมากกว่าแม่งหิ้วเด็กมาก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนาะดีแล้วมาแล้วเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยแทนที่จะพูดมืดๆนะครับขอบคุณจังพี่จะทำอะไรผมจะมายุ่งกับผมมึงจะไม่วันเจอเรื่องแบบนี้เลยถ้ามึงหันมามองคนที่รักมึงจริงๆอ่ะต้นเรื่องของทั้งหมดใช่ไหมเฟียสเลโอเลโอพ่อไม่รักเราแล้วพ่อไม่รักเราพ่อไล่เราออกจากบ้านไม่มีใครต้องการเราแล้วถ้าไม่มีใครต้องการเราเราจะเกิดมาทำไมอย่าคิดแบบนั้นสินายต้องรักตัวเองก่อนถ้านายไม่รักตัวเองนายจะให้คนอื่นมารักนายได้ยังไงถ้าเรารักตัวเอง
เลโอจะรักเราไหมรักสินายมาอยู่กับเรานะถ้าไม่มีใครรักนายเราจะรักนายเองนะเฟียสมันร้ายแต่เด็กเลยนะเอ็นดูนะเอ็นดูเห็นหน้าชัดมากเลยเห็นหรือยังคนที่เห็นข้ามึงอะมึงไปอยู่ไหนมาก ูกลัวพี่ถ่ายก็จะทำของกูพังกูจะเล่นบาสกับมึงไม่ได้แล้วกูจะไม่เหลืออะไรแล้วกูกลัวต่อให้มึงจะเล่นบาสไม่ได้อะกูก็สัญญาว่ากูจะอยู่ข้างมึงตลอดไปมึงโกหกมึงไม่อยากยุ่งกับกูแล้วมึงไม่อยากมองหน้ากูแล้วขนาดกูไปชนไปอยู่กับคนอื่นน่ะมึงยังไม่สนใจเลยใครว่ากูไม่สนใจมึงรู้ไหมกูเจ็บแค่ไหนอ่ะที่ต้องเห็นเวลามึงอยู่กับคนอื่นอ่ะกูตั้งหากที่คิดว่ามึงมองกูแค่เพื่อนใช่ไหมกูรักมึงนะฮะในที่สุดในที่สุดกูบอกมึงอ่ะแล้วมึงทิ้งกูเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนคนอื่นๆที่ทิ้งกูจะไม่เหลือใครแล้วกูจะไม่วันทิ้งมึงกูขอโทษที่กูขี้ขาดกูขอโทษที่กูไม่กล้าบอกความรู้สึกของกูอ่ะเพราะกูก็รู้สึกแบบเดียวกับมึงผมไม่พูดคำรักออกมาแต่แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะเข้าใจได้พี่เซอร์พี่เซอร์คุยกันก่อนนะพี่ไม่มีอะไรจะคุยเกิดอะไรขึ้นผู้การพี่ควรรู้สึกยังไงอะที่แฟนตัวเองให้ไปจีบผู้ชายคนอื่นพี่ไทยขอมานี่พี่เป็นแฟนผู้นะผู้ยอมให้พี่ไปจีบคนอื่นได้ยังไงเข้าใจได้นึกว่าตกลงกันแล้วพี่ไทยเองแล้วพี่ไทยก็บอกด้วยนะครับว่าไม่มีใครเหมาะสมนะครับ พี่เซอร์อีกแล้วด้วย พี่เซอร์ตอนที่พี่เซอร์ทำหน้านิ่งๆหล่อมากเลย จีบผู้ชายคนนั้นอะพี่เซอร์โคตรหล่อเลยครับ ผู้เนี่ยเห็นแล้วตกหลุมรักใครอยู่ด้วยก็ต้องหลงอ่ะพี่เซอร์นึกว่าตกลงกันแล้วกี่ก็ว่าทำไมอยู่ดีเซอร์ยอมมาทำฮัลโหลฉันรักอ่ะเทสเล่นอะไรนะผู้
นี่ไม่ใช่ผู้กันครับพี่โกโก้เองผู้กันฝากโกโก้มาบอกกับพี่เซอร์สุดหล่อด้วยนะครับว่าอย่างอนเลยนะงอนงอนงอนนะดีกันนะครับดีกันดีกันพี่ควรดีกับคนที่ไล่พี่ไปจีบคนอื่นอย่างนั้นเหรอโกโก้ว่าเพราะผู้กันเชื่อมั่นในตัวพี่เซอร์นะครับพี่เซอร์บอกว่ารักผู้กันผู้กันก็เชื่อเพราะฉะนั้นดีกันนะครับนะผู้กันอ่ะเป็นพี่เซอร์คนที่ผู้กันนะครับไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแบบไม่มีเหตุผลเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเซอร์ดีกันนะครับนะนะดีกันนะแบบนี้พี่จะไปชนะผู้ได้ยังไงถูกต้องครับเซอร์ก็ไม่ชนะสิครับแค่ผู้ชนะพี่คนเดียวก็พอแล้วน่ารักจังเพลงคู่นี้ก็น่ารักเหมือนแบบเหมือนมีคนบอกว่าเพลงประกอบเยอะมากใช่ไหมครับซีซั่น2เนี่ยแต่กี้ก็ไม่ได้ตามฟังทุกเพลงอะไรแบบจะเห็นเฉพาะตอนที่เขาเอามาใช้กลับมาละกลับมาละฮัลโหลครับเกิดอะไรขึ้นนี่อุตส่าห์เคลียร์ได้แล้วใน EP เดียวนะทานเป็นอะไรเยี่ยทานจะไปตายหายไหนก็ไปกูไม่สนใจมึงแล้วแม่ไม่มีมึงอ่ะทำไมกูจะอยู่ไม่ได้โอ้โหทำไมอ่ะอุตส่าห์เคลียร์ปัญหาได้แล้วแทนที่จะมีความสุขสักทีอีกแค่2 EP อ่ะมันใจร้ายจังจะมีตอนสุดท้ายไหมเนี่ยเดี๋ยวเราดูตอนสุดท้ายแป๊บหนึ่งนะตอนแรกกีคิดว่ามันจะแบบจบเรื่องไปแล้วแบบแล้วก็เข้ามาสู่หมดแบบแฮปปี้เอนดิ้งนี่มีปัญหาซ้อนปัญหาก็หักมุมดีนะแต่ก็แบบมันเครียดอะดีนะที่ยังมีมูดของน้องผู้กันเข้ามาทำให้เราแบบแฮปปี้แล้วก็ไม่เครียดมากไม่งั้นคงแบบดำดิ่งมากสำหรับ EP นี้นะไอ้ type อยู่ไหนบอกกูเถอะนะไอ้ type ไอ้โน้ตได้โปรดพี่โน้ตช่วยพี่ทานเถอะนะนะครับพี่โน้ตตอบพี่ทานหน่อยนะทุกอย่างแต่ช่วยกูทีทุกคนมาขอร้องหมดเลยอ่ะเทคโนโลยีกรุ๊ปเนี่ยนะแต่ไม่รีบจริงนะพูดว่ารีบเฉยสำหรับ EP นี้เนี่ยกีรู้สึกว่าชอบนะที่สามารถแก้ปัญหาได้ใน EP เดียวซึ่งทำให้มันไม่ยืดเยื้อแต่กีก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาต่อมาอีกแต่ว่าสารภาพว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ากีไม่ได้อ่านนิยายก็อาจจะไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นต่อไปยังไงก็ต้องมาคอยติดตามกันว่าเรื่องราวจะผ่านพ้นไปได้ดีได้เร็วหรือเปล่าแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขกันได้เร็วหรือเปล่าสารภาพว่า EP นี้เนี่ยค่อนข้างเครียดนะสำหรับกีแล้วก็ค่อนข้างแบบ
กดดันอะไรเงี้ยแต่มันก็มีมูดของความซึ้งแต่ว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่เพิ่มบทของเทคโนเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มบทของน้องผู้กันตอนสุดท้ายทำให้เราเนี่ยค่อนข้างมีความสุขก่อนที่จะมาเจอเรื่องแต่กี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าซีนของน้องผู้กันกับน้องเซอร์เนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยทำให้เรามีความสุขแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่น้องผู้กันออกมาทำให้เราสามารถยิ้มได้เสมอเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกมูดนึงของเป็นสังเกตว่าแต่ละคู่ครับจะมีเรื่องราวของความรักแล้วก็มีรสชาติของความรักที่แตกต่างกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเชื่อมั่นในความรักได้มากกว่ากันกี้เชื่อว่ามันก็จะทำให้เป็นคู่ที่สามารถมีความสุขกันได้นะครับโอเคประมาณนั้นสำหรับซีนที่กี้ชอบที่สุดนะครับในเอพิโซดที่10นี้นะครับก็คือซีนของท้ายแล้วก็เลโอที่ตอนที่เลโอนั่งครับแล้วก็ท้ายยืนแล้วก็เลโอสารภาพออกมาคือรู้สึกว่าเลโอเล่นได้ดีนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่กีอยากจะได้ยินมาตั้งนานแล้วสำหรับการสารภาพความรู้สึกของเลโอเพราะปกติเราจะเห็นเลโอแบบว่าเก็บความรู้สึกตลอดเคร่งขรึมตลอดไม่เคยพูดอะไรออกมาแต่พอเห็นเลโอพูดออกมาปุ๊บกีรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนรอคอยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากจะดูกันซึ่งก็คือซีนที่กีชอบที่สุดนะกีไม่มีซีนที่ชอบที่2ที่3นะเพราะว่ารู้สึกว่าซีนเนี้ยEP เนี่ยมันแบบเนาะแต่ว่ากีก็ชอบทั้งหมดโดยรวมแหละแต่ก็ชอบซีนน้องผู้กันสุดท้ายด้วยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็คือจะมีซีนเดียวนะครับคือซีนที่ท้ายกับเลโอสระคุยกันซึ่งกีรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะครับประมาณนั้นก็นี่แหละครับทั้งหมดของ EP 10ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปว่า EP 11จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหวังว่าจะไม่เครียดจนเกินไปและทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็สามารถเห็นความรักของฐานและทายได้นะครับแล้วก็เนาะไม่รู้วันนี้เห็นซีนของ EP 1ไอ้ซีนของซีซั่น1เลยกีรู้สึกว่าคิดถึงความสุขจังหวะเก่านะครับก็เป็นเรื่องที่กีดูแล้วกีก็มีความสุขมากนะครับในตอนที่ออนแอร์ตอนนั้นกีดูแบบเป็นวีคต่อวีคด้วยไม่ได้มาดูตอนทีเดียวตอนจบนะครับก็คือเป็นเรื่องที่กีติดตามอีกเรื่องนึงเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นกียังไม่ได้ทำรีแอคชั่นก็เลยถือโอกาสมาทำรีแอคชั่นในซีซั่น2นะครับประมาณนั้นโอเคครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องกีด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ